อ,องซานซูจีนะคะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีนะคะของประเทศเมียนมาได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ BBC บอกเรื่องราวของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญ,ญานะคะชาวมุสลิมในประเทศเมียนมานะเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นค่ะ ซูจีกล่าวในการให้สัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อวันพุธเรื่องปัญหาการกวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยักษ์ไขว่าฉันไม่คิดว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คำว่าฆ่าล้างเป็นคำที่ไม่จำเป็นและรุนแรงเกินไปที่จะใช้บรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น รัฐบาลอายุหนึ่งปีของสูจีเผชิญเสียงประนามเรื่องการปราบปรามมุสลิมโรฮิงญ,ญาเมื่อปลายปีที่แล้วและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีมติเมื่อเดือนที่แล้วค่ะให้เปิดการสอบสวนข้อกล่าวหาทหารกระทำทารุณฆ่าและข่มขืนชาวมุสลิมโรฮิงญาสูจีบอกกับเฟอร์เกอร์คินผู้สื่อข่าวพิเศษของบีบซีว่าเขาคิดว่ามีความเกลียดชังกันอย่างมากที่นั่นมีทั้งมุสลิมฆ่ามุสลิมกันเอง นอกจากนี้เธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่เป็นเรื่องของคนที่อยู่กันคนละฝั่งของความแตกแยกและรัฐบาลจะสมานความแตกแยกนั้นๆโดยจะทำให้ดีที่สุดและไม่ทำให้ความแตกแยกขยายก,กว้างไปกว่าน,นี้อีก เธอตั้งคณะทำงานโดยมีนายโคฟีอันานอดีตเลขาธิการสหประชาชาติเป็นประธานเพื่อหาทางแก้ไขความขัดแยง้งระหว่างชาวพุทธและมุสลิมในรัฐยะไขา่ส่วนกรณีที่กองทัพใช้ปฏิบัติการปราบปรามมุสลิมโรฮิยญญาเมื่อเดือนตุลาคมทำให้ เกือบนะคะ75,000คนนั้นหนีไปบังกลาเทศและมีรายงานว่าทหารฆ่าคมคืนแล้วก็ทรมานชาวโรฮิงญ,ญานางสูจีบอกว่าทหารไม่มีสิทธขขิ์คมคืนปล้นและทรมานใครทั้งนั้นแต่มีสิทธิ์เข้าไปและต่อสู้ตามรัฐธรรมนูญกำหนดว่าเรื่องการทหารเป็นความรับผิดชอบของกองทัพแต่เธอส่งสัญญาณว่าอยากให้รัฐบาลน,นั้นควบคุมกองทัพให้ได้ค่ะ